สวัสดีครับเช้าวันนี้วันที่13 มกราคม 2566นะฮะกลับมาที่เดิมที่ศูนย์กีฬาทางน้ำบึงหนองบอนนะฮะมาเล่นกีฬาทางน้ำกันก็เหมือนเดิมฮะมาลงทะเบียนที่หน้างานเพราะว่ามาเช็คดูว่าถ้าลมแรงก็เล่นเรือใบถ้าลมไม่แรงก็เล่นซับสรุปว่าเหมือนเดิมฮะลมไม่แรงพอฮะก็ลงเล่นซับฮะก็ตอนนี้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็จะไปเอาอุปกรณ์ที่ลงเบิกอุปกรณ์นะฮะก็ลมไม่ค่อยแรงเล่นซับก็ดีเหมือนกันครับไม่ค่อยเหนื่อยมากผมมาที่บึงหนองบอนเดือนละ1ครั้งเป็นอย่างน้อยนะฮะก็มาเมื่อเดือนที่แล้วแล้วนี้ก็เริ่มต้นทริปแรกของปีใหม่นะน้ำในบึงก็เริ่มลดไปเรื่อยๆแล้วฮะก็เดี๋ยวเตรียมเรือลงเล่นกันนะตอนนี้มีผมคนเดียวครับไม่รู้ว่าจะมีเพื่อนหรือเปล่าได้ครับใจมั่งนมโอเควันนี้น้องช่วยขอบใจมากเลยก็เริ่มลงพายกันที่เศษโมงครึ่งนะก็วันนี้น่าจะได้ประมาณ3ชั่วโมงฮะดูกันว่าจะได้กี่กิโลก็สบายไม่ซีเรียสรอบที่แล้วมันได้12 โลฮะ4รอบวันนี้ไม่แน่ใจว่าจะได้ถึงเปล่าแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาพายเล่นเพลินวันนี้นัดกับพี่ที่เจอกันในกลุ่มจักรยานทัวริ่งนะฮะมาพายเรือด้วยกันฮะไม่แน่ใจว่าพี่แกมาหรือยังแต่ในบึงนี่ยังมีผมอยู่คนเดียวอ่ะแต่ผมเห็นคนลงทะเบียนเล่นคายัก2ท่านนะผมไม่แน่ใจว่าเป็นพี่2คนหรือเปล่าถ้าเจอก็ดีเลยจะได้สวัสดีพี่แกเพราะว่าคุยกันในเฟซกลุ่มจักรยานมาเป็นปีแล้วฮะอันนี้มาเจอพี่ที่เคยปั่นจักรยานเจอพี่โม่นะครับพี่โม่แกวนไปนู่นฝั่งนู้นเรือไปตามอยู่ เป็นไงพี่สนุกไหมการไม่กลับคุณเป็นโคตรสวยงามเงี้ยผมไม่เจอพี่ที่นี่หรอกแน่ดีใจผมเมื่อวานรู้ป่ะพี่ผมกําลังเตรียมเก็บของใส่จักรยานอ่ะไปคนเดียวฮะเป็นไงพี่สนุกมั้ยสนุกครับครับเดี๋ยวผมมาหาพี่อีกบ่อยๆบรรยากาศมั่งดีครับพี่ดีครับเดี๋ยวตามไปพี่ตอนนี้ก็2โมงเย็นแล้วนะฮะก็คงจะจบแค่นี้ครับเอาแค่10โลพอฮะเดี๋ยวก็พายซับไปเข้าที่ท่าเรือฮะเอาซับขึ้นเก็บฮะจากนั้นก็อาบน้ำนั่งพักก่อนฮะเดี๋ยวก็กลับบ้านช่วงเย็นๆหน่อยเพราะวันนี้วันศุกร์ถ้ากลับช่วงนี้รถมันติดฮะสบายๆครับวันนี้10โลฮะอากาศไม่ค่อยร้อนมากฮะก็ลมพัดเอื่อยรอบหน้าก็คงจะดูอีกทีว่าถ้าลมแรงก็คงกลับมาเล่นระบายอะฮะก็อยากฝึกระบายไปเรื่อยๆให้เราชำนาญเพราะว่าผมมีแผนจะไปเล่นระบายที่หัวหินอยู่ฮะอยากออกทะเลฮะคุยกับพี่ที่หัวหินแล้วแหละว่าถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวผมจะหาแกที่หัวหินนะแกมีระบายอยู่ที่หัวหินนะตอนนี้ก็กำลังเอาซับเข้าจอดที่ท่าเรือนะฮะการเอาซับเข้าจอดก็มีเทคนิคการนำเข้าจอดนะครับเพราะว่ามันเป็นเมนูน่ะว่าเราจะพายซับเข้าไปถึงท่าเรือโดยที่ไม่กระแทกตรงท่าเรือยังไงฮะตอนนี้ลมพัดโต้แรงพอสมควรนะก็กำลังประคองให้เข้าถึงท่าเรือนะโอเคตอนนี้เรากำลังตีซับให้ตีคู่กับท่าเรือนะเพื่อเอาจอดแล้วก็เอาขึ้นฝั่งก็คงจะจบวันนี้ที่10โลนะฮะการเอาซับเข้าจอดที่ท่าเรือก็ประมาณเนี้ยมันอธิบายไม่ได้แต่ว่ามันเป็นแมนวลนะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวน้องเขามาช่วยเอาขึ้นขอบคุณมากน้องได้ขอบคุณมากน้องขอบคุณมากนะน้องขอบคุณน้องเขามากเลยน้องเขาช่วยมาเก็บบอร์ดให้ฮะก็โอเคก็สบายไปอีกระดับหนึ่งรอบที่แล้วเก็บเองฮะเก็บเองก็ดีฮะมันอาจจะยากหน่อยแต่มันก็ฝึกทักษะเราฮะ10โลครับสำหรับวันนี้ฮะตามเป้าหมายที่ทำไว้ขอบคุณนะน้องขอบคุณครับ
ก็โอเคฮะก็เรียบร้อยเก็บเรือเรียบร้อยแล้วฮะก็เดี๋ยวเอาอุปกรณ์ไปคืนที่ห้องเก็บอุปกรณ์นะเดี๋ยวก็ไปอาบน้ำแล้วก็หาอะไรกินก็จะกลับบ้านช่วงเย็นๆหน่อยเพราะวันนี้วันศุกร์ฮะก็จบไปที่10โลกับ170เมตรนะฮะวันนี้แดดไม่ค่อยแรงฮะแล้วก็ลมไม่ค่อยแรงพายสบายๆก็ถือว่าประสบความสำเร็จอีก1วันนะเป็นครั้งที่5แล้วที่มาที่บึงหนองบอนนะมาเล่นกีฬาประเภทนี้นะเพื่อนๆใครสนใจก็มาเล่นได้ว่าที่นี่เล่นฟรีสมัครสมาชิก1ปีก็เล่นฟรียาวเลยฮะ